วันนี้เรามีเมนูเพื่อสุขภาพเสริมประโยชน์จากคอลลาเจนมาฝากค่ะกับเมนูน้ำปลาหวานคอลลาเจนน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนส่วนผสมเดือดใส่หอมแดงซอยพริกขี้หนูแดงซอยและกุ้งแห้งเคี่ยวจนส่วนผสมข้นแล้วปิดไฟใส่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราคอลิจิคอลลาเจนชงแล้วใส่ไม่มีสีไม่มีน้ำตาลคนให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะโรยหอมแดงเจียวจัดรับประทานกับผลไม้รสเปรี้ยวพร้อมเสิร์ฟค่ะ